สวัสดีครับในโครเกมวันพีทเทเชอร์กขบผมครับเมเซอร์ควันนี้ครับมีข่าวสารของอีเวนต์ใหม่ครับซึ่งเป็นอีเวนต์ครับหลังจากอีเวนต์ของเทเชอร์แมพจบลงไปนะครับซึ่งอีเวนต์ของเทเชอร์แมพครับจะจบในวันพรุ่งนี้นะครับในวันพรุ่งนี้เวลา10โมงเช้านะครับแล้วก็พรุ่งนี้สกิลคูณ2ครับหรืออัตราการอัพสกิลติดคูณ2ก็จะจบในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับ ราะฉะนั้นครับในช่วงเวลาตอนนี้ครับใครที่จะอัพสกงสกิลหรือจะลงเทเชอร์แมพทำอันดับดีๆหรือถ้าทำคะแนนยังไม่ถึงก็รีบปั่นคะแนนรีบอัพสกงสกิลกันให้ดีนะครับเพราะเดี๋ยวจะจบแล้วพรุ่งนี้10โมงเช้านะครับซึ่งเทเชอร์แมพในรอบนี้ขอพูดหน่อยละกันนะเพราะผมไม่ได้ทำคลิปพูดไปเทเชอร์แมพในรอบนี้ผมคิดว่าค่อนข้างจะง่ายมากๆเลยด่านเดิมของมันเนี่ยค่อนข้างจะง่ายมากๆเลย แต่เป็นเทเลชชั่นแมปที่ง่ายและเป็นเทเลชชั่นแมปที่เดือดมากๆคือการแข่งขันสูงมากๆครับยิ่งอยู่ในโลกใหม่นะคือทะเลของอิสบูหรือ g n กรลายผมไม่รู้นะครับว่าเดือดหรือเปล่าแต่โลกใหม่เนี่ยโคตรเดือดเลยครับอันทับข,ข,ขึ้นขึ้นลงลงกันแบบเป็นว่าเล่นเลยอาจเป็นเพราะอ่าเทเลชชั่แบบในรอบนี้คนหลายคนนะ่ะมีเอเจ้าซันจิสเทลแบ็กหรือไอเจ้าลูฟี่คู่โซโล หรือตัวละครฟฟีที่เอาไว้คูณคะแนนกันเยอะมากๆทําให้อันดับของแต่ละคนน่ยมันค่อนข้างจะขึ้นเยอะลงเยอะกันมากๆการแข่งขันสูงมากๆครับคนค่าจะเดือดมากๆเลยเทเช่แบบรอบนี้ซึ่งเดี๋ยวในช่วงท้ายคลิปครับผมก็จะมาเปิดของรางวัลของเทเช่แบบให้รับชมกันนะครับซึ่งไม่รู้ว่าเดือนเดือนี้จะเกลืออีกหรือเปล่าแต่อย่างแรกครับเราไปดูอีกไว้กันก่อน ซึ่งอีเวนต์นี้ผมก็พูดไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้แต่เดี๋ยวก็จะมาย้ำกันอีกทีละกันก็จะมีกาชาใหม่ครับเป็นกาชาของตอัวละครพิเศษก็คืออาคาอินุเป็นตัวละครครับที่เอาไว้ลงในด่านของคิซุนะนะครับก็เป็นตัวละครพิเศษที่อาควรจะเอาไปลงในด่านของคิซุนะครับเพราะมันจะได้รับบัฟจากด่านของคิซุนะ แต่ก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะธรรมดาครับถ้าเอาไปลงในอีเวนต์อื่นๆนะค่อนข้างจะธรรมดามากๆอากานชานจะมาในวันที่16นะครับ10โมงเช้าถึงวันที่2 3 1 0โมงเช้าซึ่งเปิดครั้งแรก30เพรเปิดครั้งที่3การันตีใบแดง1ใบก็แค่นั้นเลยเป็นกาชาปกติ สเต็ปการเปิดก็ปกติเรดออกก็ปกติครับเป็นกาชาปกติมากๆซึ่งผู้เล่นใหม่ผมไม่แนะนำนะครับผู้เล่นใหม่ผมไม่แนะนำเลยส่วนผู้เล่นเก่าครับถ้าเป็นสายเปยก,ก็เปิดได้แต่ถ้าเป็นสายฟรีผมก็ไม่แนะนำนะครับเพราะกาชานี้ถ้าคุณต้องการจะเปิดนั้นคุณต้องหวังหาอาคาเอนุตรคอนพิเศษตัวเดียวเท่านั้นครับซึ่งกาชานี้ จะมาหวังใบดงใบแดงคงหวังยากครับหวังยากนะซึ่งกาชานี้ต้องหวังหาอาคาอินุซะมากกว่านะครับซึ่งกาชานี้ก็มีไอ้เจ้าซันจิเซลแบ็กกับไอ้เจ้าลูฟี่ทัลโลแอนโซโลจูโรอยู่ด้วยแต่ก็แค่อยู่ครับแค่อยู่แต่กาชานี้จะเน้นจะเพิ่มเลดออกไอ้เจ้าอาคาอินุซึ่งเป็นลาพิเศษซะมากกว่าเป็นลางห้าดาวนะห้าดาวพิเศษนะครับ ซึ่งก็ย้ำอีกทีครับผู้เล่นใหม่ผมไม่แนะนำนะครับส่วนผู้เล่นเก่าก็อ่าไม่ค่อยแนะนำละกันแต่จะเปิดก็เปิดได้แหละถ้าคุณเป็นสายเปยหรืออยากได้อคาครนุจะเปิดก็เปิดได้แต่ผู้เล่นใหม่ผมไม่แนะนำนะครับแล้วก็คิสซ์นักแคร์ของเดือนเดือนนะครับเป็นคิส์นักแครของ S อสแอนด์มิงโกมโกสิ ชอบพูดผิดทุกทีเลยมิงโก้เปาโก้เนี่ยเอสแอนเมาโก้ครับนกอมตะนะครับก็เป็นตัวละครฟรีของคิสุนะในรอบนี้นะครับซึ่งไอ้เจ้าอาฮเอสคู่เนี่ยเป็นตัวละครที่ต้องใช้เวลาในการฟาร์มหรือเวลาในการทำตัวละครของมันนั้นทั้งหมด4เดือนนะครับ4เดือนหรือก็คือคิสุนะสรอบครับ คุณต้องลงคิสนณะทั้ง4ีรอบ4เดือนครับเพื่อเก็บลูกแก้วของมันให้ครบถ้วนครับต้องใช้เวลาทั้งหมดคือ4เดือนนะครับถึงจะอัพมันได้เต็ม100%และสามารถเล่นได้เต็มที่ครับซึ่งมันก็4เดือนเหรอผมว่ามันก็ไม่มันก็ไม่นานมากนะแต่มันก็อืมมันก็เยอะเนาะมันมันก็ตั้ง4เดือนแหละแต่มันก็ยังดีมันยังดีกว่าไอ้เจ้านี่ ไอ้เจ้าตัวเนี้ยเป็นตัวละครที่ใช้เวลาในการทำนานที่สุดแล้วนี่ครับโซโลแอนซันติครับเป็นตัวละครที่ต้องจารึกลงประวัติศาสตร์ของเกมเลยครับว่ามันต้องใช้เวลาทำนานที่สุดแล้วเพราะไอ้เจ้านี่ตัวเดียวครับ ใช้เวลาในการทำถึง6เดือนครับหรือครึ่งปีครับครึ่งปีเลยครับกว่าจะได้เต็มอย่างนี้100%คือครึ่งปีนะครับนานโคตรๆซึ่งไอ้เจ้า s อ m แอนเนี่ยต้องใช้เวลาในการทำคือ4เดือนก็น้อยกว่าไอ้เจ้า s โลแฟนันจิลงมา2เดือนก็ถือว่าดี ขึ้นละมังก็ดีขึ้นแหละคือมันไม่6เดือนอะมันแค่4เดือนเนาะก็ดีขึ้นละมังซึ่งไอ้เจ้าคิสนาครับก็จะมาในวันที่17นี้ถึงวันที่23นี้นะครับก็ไอ้เจ้าเอสคูแอนมาโกเนี่ยเป็นตัวละครที่สกิลค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะก็ไปลงเล่นกันโอเคต่อไปเป็นข่าวสารของอีเวนต์ประํา ต้นเดือนนต้องปลายเดือนสิใช่ไหมช่วงปลายเดือนแล้วก็มีอีเวนต์ของอาบาเก้เก็บนู่นเก็บนี่นะปกติแต่ที่ผมว้าวก็คือนี่ครับในวันที่17นี่ครับวันที่17นี้ถึงวันที่22ครับ17ถึง22โคลอเซียมครับลดพลังงานในการลงครึ่งหนึ่งครับโอ้โหเป็นอะไรที่ครบว้าวเลยเพราะอ่ะ โคลเซียมเนี่ยถ้าลงแบบยากสุดอะ่ะใช้พลังงานถึง50แล้วมันลดลงครึ่งหนึ่งหรือคือเหลือ25เท่านั้นแล้วถ้าแบตกลางจาก30ก็เหลือแค่15แบตง่ายสุดจาก10ก็เหลือแค่5ค่อนข้างจะโคตรดีมากๆครับผู้เล่นใหม่ทีวเวลยังน้อยพลังงานยังน้อยเนี่ยลงได้สบายเลยส่วนผู้เล่นเก่าๆเนี่ยก็โคตรสบายเลยครับเพราะใช้พลังงานในการลงน้อยมากๆ พราะฉะนั้นครับในวันที่17นี้ถึงวันที่22นี้ใครครับที่ยังไม่ได้ฟราร์มตะคอนอะไรในโคลเเซียมก็รีฟราร์มซะครับพร้อมปันลดพลังงานในการลงตั้งครึ่งหนึ่งเนี่ยหายากนะเอาตรงๆเลยหายากมากๆครับนานๆที่จะมาทีครับในการลดพลังงานในการลงของโคลอลเซียมเนี่ยนานๆที่จะมาทีครับโคตรดีคำเดียวเลยโคตรดีแล้วก็เออ ด่านพวกบอสแครดบอสแครดอ่าก็จะลดพลังงานในการลงครึ่งหนึ่งในวันที่25ถึงวันที่3 31สิใช่ไหมเดือนนี้มีกี่วันเนี่ย31มั 7, ้งน, <l ux> น่ะก็วันที่25ขึ้นไปครับก็จะลดพลังงานในการลงด่านพวกบอสแครดลงครึ่งหนึ่งอันนี้ก็ดีคโคตรๆครับเพราะบอสพวกบอสเนี่ยตามสายเนี่ย จะต้องใช้พลังงานในการลงคือ60ซึ่งมันเยอะมากๆ6ก 60. แล้วมันลดพลังงานในการลงครึ่งหนึ่งเหลือ30โอ้โหเพราะฉะนั้นครับในช่วงเวลาตอนเนี้ยในช่วงเวลาตอนสิ้นเดือนนะครับตั้งแต่วันที่1 6 1 5ขึ้นไปเนี่ยฟาร์มเลยครับเป็นช่วงเวลาแห่งการฟาร์มเลยใครครับที่ยังไม่ได้ฟาร์มบอสต,ตัวไหนหรือบอสเคอเซียมตัวละครไหนครับรีฟาร์มเลยครับเพราะมันลดพลังงานในการลงตั้งครึ่งหนึ่งนะคุมค้มโคตรครับรีฟาร์มกันไปเลย แล้วก็อัปเลเวลคูณ2ก็จะมาในวันที่25ถึงวันที่31แล้วก็สกิลคูณ2 s k สกิลคูณ2ก็จะกลับมาอีกครั้งคือวันที่17ถึง22 17ถึง22เหรอวันนี้วันที่10พรุ่งนี้16จบเอา้า สรุปก็คือสกิลคูณ2มาในวันที่17เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้วันที่16 s หกสกิลคูณ2จบวันที่16แล้วพอ17ก็มาใหม่อีกรอบหนึ่งเออดีฮะสกิลคูณ2มาต่อเนื่องกันเลยครับหมายความว่าถ้าวันนี้คุณอัพไม่ทันพรุ่งนี้เวลา10โมงเชา้าสกิลคูณ2มันจบลงไป ก็รอวันที่17ครับวันที่17 10จโมงเชา้าก็จะกลับมาใหม่อีกครั้งครับวันที่1 7จถึง23จะกลับมาใหม่อีกครั้งครับสกิลคูณ2อ่ะนะก็อีวงอีเวนต์นี่คืออีเวนต์อาเรียกว่าอีเวนต์เบื้องต้นครับอีเวนต์เบื้องต้นนะครับซึ่งในช่วงท้ายเดือนเนี่ยหรือปลายเดือนเนี้ยอาจจะมีบงมีบอสอะไรใหม่ๆมาอีกก็ได้แต่นี่คืออีเวนต์เบื้องต้นนะครับก็พลอพวกลดพลังงานลงคือเรื่องหนึ่งค่อนข้างดีนะครับด่าน แล้วก็บอสของคราเซียมลดพลังงานในการลงครึ่งหนึ่งดีมากๆครับโอเคไปงานหลักกันครับเปิดตัวของรางวัลของเทเชอร์แมปครับนี่คือของรางวัลอันดับไอของรางวัลส่วนตัวสิของรางวัลส่วนตัวนะครับเก็บคะแนน3ล้าน 5, ล้าน7ล้านนะครับของโลกใหม่ซึ่งก็มีตัวแดงถึง3ใบด้วยกันแล้วก็ตัวสีทองอีก2ใบนะครับ <ฮะ>ตื่นเต้นคืออะยับีกทีเลยผมเปิดไอเจ้าไอตัวของไอเทเชอร์ Map เนี่ยเทเทชอร์แมปเปิดมา,ปม,าม,าปม,มาครึ่งปีแล้วมั้งประมาณครึ่งปีครับมันเกลือมาครึ่งปีแล้วอะซ้ํายับยับมาครึ่งปีแล้วอะมาในรอบนี้หวังอันนี้คือพูดเลยหวังหวังมากๆว่าให้ได้ตระคออะไรก็ได้ ที่มันไม่ซาำสักตัวครับใบสีทองใบแรกสีทองไปรอสีฟ้าก็ได้พูดมาสามเดือนแล้วรอสีฟ้าเนี่ยสโมเกอร์ผมลืมไอเจ้านี้ไปสันจิสีเหลืองหกดาวซันจิสีเหลืองหกดาวผมก็ยังไม่มีนะคือมันเก่ามากๆแล้วอะจนผมลืมเลยว่าผมยังไม่มีอะ แต่ครั้งนี้ผมพูดเลยผมหวังตรวคอยใหม่ขอสันจิเซลแบ็กหวังเกินไปป่ะไม่อะผม,มต้องการมากๆเลยนีดมากๆเลยไอนีดมากๆเลยมาตัวสีแดง3ามใบครับเป็นขนลวันของ3ล้านคะแนน5ล้านคะแนนแล้วก็7ล้านคะแนนนะครับของคนที่อยู่นิวเวอร์หรือโลกใหม่ ส่วนผู้เล่นใหม่ครับขอลองมาสูงสุดก็คือ3ล้านคะแนนนะครับผู้เล่นใหม่3ล้านคะแนนส่วนแกรนไลน์ก็คือ3ล้านแล้วก็5ล้านนะครับนิวเว r ร์ก็จะมีมากหน่อยก็คือมี7ล้านเพิ่มเติม,มขึ้นมามาใบที่ดึงซันจิสเต์แบกนะห <c oughs> วังสูงเลยครั้งนี้หวังสูงมาซันจิสเตลแบกนะนี่นะซันจะิซันจิสเต์แบกมา สันจิคุงจะอัพลุ้งให้เลยจะปลดลิมิตทะลุขีดจำกัดให้เลยมาสันจิสเตอร,ร์แบ็กมาไม่ได้เกี่ยวข้องั้นไม่ได้เกี่ยข้องสันจิเลยโคโลซันโคโลซันเดือนนี้แล้วได้หมดหรือเปล่านะ่จาจำไม่ได้แฮะแต่ผมมีแล้วละ่ะผมมีแล้ว กอล์สอนตัวละครสายซับพอร์ตเป็นฐานะซับพอร์ตหรือเป็นลูกเรือที่ดีมากๆหิวเลือดก็แรงล้างบัฟก็แรงซับพอร์ตก็ดีโคตรจะดีครับแต่มีแล้วอืมใบสองลูฟี่ทัลโลแอสโซโลจูโล <c oughs> หวังสูงอะลูฟี่ทาโร่ลูฟี่ทาโร่แอสโซโลจูโร่มาอยากใช้ลูกแก้ววานอมามาอยากใช้องมากเลยอยากใช้นะมาชาร์จมา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 ,มา,มาบักกี้ เป็นตัวละครที่ผมคิดว่าหลายคนแหละที่ยังไม่มีอ่ะค่อนข้างจะอยากได้มันมากๆเลยนะเพราะมันคือเทพเจ้าแห่งการฟาร์มของที่ดีที่สุดแล้วในเกมตอนนี้มันโคตรจะเทพเลยในด้านการฟาร์มของแต่ก็มีแล้วแล้วก็ไม่ใช่ตัวละครที่มันมือหว่าคือถ้าคนยังไม่มีอ่ะก็อยากได้กันสุดๆไปเลย ถ้าคนมีแล้วก็จะเป็นสภาพแบบผมอะคือแบบอัเหรอประมาณเนี้ยอัเหรอามาอีกแล้วเหรอบายสุดท้ายแล้วเดือนนี้ขนเถินนะมันเกลือมาสี่ห้าเดือนจะครึ่งปีแล้วอะมาเถนะินนาขอตั้มาทั้ตัวเถอะคูสันก็ได้กูสันล่างใหม่ก็ได้ร่างใหม่วีสามกูสันสีสีฟ้าล่างใหม่อ่ะนะ รู S <S <reading repetition> <S 2 Est expand> ้จนรู map, so ้สึกว่าเดือนที่แล้วก็ได้รู้จีนะตัวนี้เลยรู้สึกว่าเดือนที่แล้วก็ได้เหมือนมานะโอเคครับก็ของรางวัลของเทเชอร์แมพก็เหมือนเดิมเลยทุกเดือนเลยไม่รู้จะเล่นไปทำไมเนี่ยรู้สึกว่าไม่อยากเล่นเทเชอร์แมพแล้วอยาก ยากจะปล่อยแหละคือทำหนึ่งพอทําได้หนึ่งล้านคะแนนบุ๊แล้วก็ปล่อยแล้วที่เกียนเล่นแล้วเบื่อโคตโคตอนเนี้ยเล่นไปทําไมเนี่ยเล่นไปทําไมเนี่ยอยาอยารู้จังเลยเล่นไปแล้วได้ตัวซ้ําๆมาเนี่ยโอเคครับก็การเปิดกาชากับข่าวสารของอีเวนต์ในช่วงหลังจากเทเช่แแบบจบก็มีประมาณนี้อนะก็เหมือนเดิมครับเดือนนี้ซ้าเหมือนเดิมเลยก็ถามว่าชินไหมก็ชินแหละแต่มัน ชิจีดอ่ะมันชจีล่ะให้กดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อกำลังใจให้ผมนะครับลิงก์กยูกับเกย์ใต้คลิปนะลิ้งก์เหมือน,น,น,นกันแล้วสวัสดีครับ